ที่ยังไม่โตคนที่เป็นแม่นั้นจะเลี้ยงแต่ตอนโตมาสามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวครับอ๋อมีทั้งสองแบบเลยคือเฮ้ยได้ตนเองก็ได้แล้วก็ลำพังก็ได้หรือแล้วก็ไม่สามารถอยู่โดยลำพังนะคะเยี่ยมค่ะประเมินเพื่อนค่ะกลุ่มที่สองมีเหตุผลกลุ่มสี่ค่ะกลุ่มสี่ต่อไปกลุ่มหกเตรียมตัวนะคะกลุ่มที่สี่นะคะชาลิสาสิ่งมีชีวิตที่หนูเลือกคือช้างค่ะช้างไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะเพราะหาอาหารยากค่ะอืมใครให้อ่ะลูกอาหารหายังไงอาหารฮะแล้วช้างได้อาหารมาจากไหนอะคะถ้าเขาหาอาหารไม่ได้เอามาจากไหนอะเอามาจากไหนฮะผลไม้ค่ะผลไม้นั่นสิแล้วช้างเอาผลไม้มาจากไหนอะเอามาจากต้นไม้ค่ะเอามาจากต้นไม้ดังนั้นนักเรียนบอกคุณครูว่าไม่สามารถอยู่ลำพังได้ใช่ไหมแสดงว่าอย่างหนึ่งที่เห็นโดยทั่วไปก็คือใครนั่นเองเราใช่ไหมคะมนุษย์ที่เอาไปให้ใช่ไหมนั่นคือของเพื่อนเขาบอกว่าทำไมนะคะไม่สามารถอยู่ได้โดยลำพังนะคะช้างต่อไปกลุ่มที่หกค่ะกลุ่มที่หกหนุ่มรอกลุ่มที่หก